NIA แถลงความสำเร็จงานไซต์2023โชว์ศักยภาพระบบนิเวศนวัตกรรมดันไทยสู่ชาติแห่งนวัตกรรมเรียกได้ว่าปิดฉากการจัดงานสตาร์ทอัพและ Innovation Thailand Expo 2023ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยล่าสุดสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA นำโดยดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนได้เผยถึงความสำเร็จของการจัดงานไปเมื่อวันที่12-24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรกว่า250หน่วยงานตลอดการจัดงานมีผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 คนและรับชมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มากกว่า 170,000 คนค่ะภายในงานมีการจับคู่เจรจาทางธุรกิจมากกว่า65ครั้งซึ่ง NIA ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะโดย NIA ปรับเปลี่ยนบทบาทจากหน่วยงานบูรณาการเชิงระบบสู่การเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรมที่พร้อมส่งต่อความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรมเราไปฟังดร.พันอาจชัยรัตน์พูดถึงความสำเร็จของงานไซต์2023ในครั้งนี้เลยค่ะการจัดงาน Startup and Innovation Thailand Expo หรืองานไซต์ประจำปี2023นะครับก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในการที่ต้องบอกว่าเป็นการ reunion ในการดึงภาพของการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเครือข่ายนะครับกว่า15ประเทศมานำเสนอแล้วก็แสดงศักยภาพในการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมแล้วก็สตาร์ทอัพในหลายๆประเทศนะครับในช่วงหลังโควิดเนี่ยเราก็ใช้ธีมว่าการทำความร่วมมือไปด้วยกันนะครับกับภาครัฐและเอกชนเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยไฮไลท์ก็คือว่าเป็นการนำเสนอศักยภาพในการทำนวัตกรรมแล้วก็ส่งเสริมนวัตกรรมโดยภาคหน่วยงานราชการนะครับก็มีหน่วยงานราชการกว่า20หน่วยงานนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีโครงสร้างในการทำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณะกับประชาชนนะครับก็ได้มีโอกาสมานำเสนอให้กับไม่ว่าจะเป็นออเดียนหรือว่าน้องๆนิสิตนักศึกษาหรือนักธุรกิจพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายได้เห็นโอกาสในการทำงานร่วมมือกับทางภาคหน่วยงานราชการในอนาคตด้วยครับเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับปกติก็จะมีคนเข้างานนะครับคนเข้างานเมื่อก่อนก็อาจจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเราเริ่มปรับตัว target group เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในการอยากจะเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะก็มีคนรีจิสเตอร์ในระบบดิจิทัลมาเข้างานเนี่ยแบบ walk in เข้ามาประมาณ 5,000 คนนะครับแล้วก็มียอดวิวในส่วนของดิจิทัลซึ่งเดี๋ยวนี้มันต้องทำเป็นปกติแล้วก็ประมาณ 3.5 ล้านวิวซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจในงานที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพและนวัตกรรมผ่านงานไซต์ครับแผนงานต่อไปนะครับงานไซต์ก็คงต้องทำให้เป็นงานในระดับภูมิภาคที่แท้จริงนะครับเพราะว่าในประเทศแถบเซาท์อีสต์เอเชียนี้ก็น่าจะมีแค่ไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นนะครับที่พยายามจะทำให้เกิดงานไมซ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคแล้วก็สตาร์ทอัพในส่วนของภาครัฐเพราะว่าภาครัฐจริงๆมีแค่2รัฐบาลนะครับที่ทำงานนี้เป็นหลักก็อย่างที่เห็นนะครับเราก็หวังว่าจะให้งานไซต์เป็นงานที่เป็นตัวแทนการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในอนาคตครับกับปีหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะประกาศตัวทีมต่อไปนะครับพร้อมกับผู้บริหารชุดใหม่นะครับก็หวังว่าทีมก็จะเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางด้านนวัตกรรมแล้วก็ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในส่วนที่เราทำกับผู้ประกอบการทั้งคอร์เปอเรททั้งตัว SME รวมทั้งสตาร์ทอัพนะครับปีหน้าน่าจะมีการนำเสนอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นครับ